อ่ะเออโอรู้อยู่ละไปดิไปคุยดิปุ้ง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 อะไรเสียอีก5นาทีมันจะไอ้นี่แล้วนะก็คุย5นาทีแบบรวบลัดไงขึ้นได้ไหมขึ้นได้สิปะอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมไม่มันก็หนักใจอ๋อเท่าที่ก็เรื่องนั้นแหละเตียเรื่องที่เตียรู้อยู่แล้วอ่ะไม่แล้วทำไมลือรักกันดีไม่ได้อ่ะรักกันแบบปกติไม่ได้เตียเลมไม่ได้อยากแต่งแล้วได้สนใจอ่ะเลมอ่ะบอกเขาแล้วว่าเลมไม่ได้อยากแต่งแล้วทำจะรองเท้าเลยลูกหลักชีวิตแม่งตรงนี้มันมืดมนมันจะมืดมนแต่เลยไม่ได้อยากแต่งแล้วจริงๆแล้วยิ่งหลายๆอย่างที่รู้มามันแบบแย่แย่เลยเหรอรู้อะไรมาไม่รู้เลยก็คือตั้งแต่คุณสมชายไปบอกลุงใช่ไหมว่าจะแต่งงานกับเลมมาซึ่งเลมห้ามเขาแล้วนะว่าไม่ให้บอกคือเขาไปบอกตอนไหนยังไม่รู้เรื่องเลยแล้วอยู่เขาก็มาบอกเลมว่าไปคุยกับลุงมาทีเนี้ยหลังจากพอเขาไปบอกปุ๊บลุงก็ไปตีตำรวจแล้วก็เอาศพมาโยนตรงหน้าเลมกับคุณสมชายแล้วก็พูดว่าอ่ะของขวัญแล้วหลังจากนั้นก็คือได้ยินมาจากบ๊อบอีกว่าใครอยู่กับผู้หญิงลุงก็ไล่ตีหมดแต่ล่าสุดเรื่องเมื่อคืนอีกเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเมื่อคืนเห็นว่าลุงเขาลองใจมาดีอ่ะแต่ลองใจแบบให้มาดีอุ้มคุณสมชายใช่เหรออ่าฮะแล้วก็มาดีบอกว่าลุงเขาแค่ลองใจเฉยๆแต่เลมไม่รู้ว่าอะไรเป็นไงแต่คือเลมอ่ะไม่ได้อยากแต่งแล้วแต่เขาอ่ะยังยืนยันที่จะแต่งอยู่เพราะเลมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรแบบนี้ไงเลมเลยไม่อยากแต่งแล้วแล้วมันเกิดมามันเกิดเข้าไปเข้าหูได้ไงว่าจะแต่งนี่คืออะไรว่าอยากรู้มันจุดเริ่มต้นน่ะไม่รู้คุณคือจริงๆอ่ะมันเรื่องเป็นเรื่องที่คุยกันมานานแล้วเตี่ยเป็นเรื่องที่คุยกันมานานมากแล้วเตี่ยจำช่วงปีที่แล้วได้ไหมช่วงก่อนเปลี่ยนเมืองก่อนที่มีเหตุการณ์ซอมบี้อะตอนนั้นได้ไหมที่มันจะต้องแบบแต่งงานต้องอะไรต้องแต่งงานละซึ่งเรื่องนั้นมันผ่านมานานมากแล้วซึ่งเลมก็ไม่เคยคิดว่าเขาจะไปเปิดเผยกับลุงอะสุดท้ายอยู่ๆเขาไม่รู้อะไรดนใจเขาให้ไปบอกลุงแบบนั้นอะแล้วทีเนี้ยเหมือนก็มีเรื่องแบบที่รู้มาก็คือว่าแจ็คกี้ก็ไปตีคนชื่อโซ่แล้วก็ไหนจะคนที่ชื่อโรมาที่ซามิงโก้มันคุยด้วยอยู่อ่ะคือเลมอ่ะเข้าใจทุกอย่างคือเลมไม่ได้อยากแต่งแล้วเตียคือเลมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าแต่งไปแล้วตอนนี้มันมีเรื่องอะไรยุคแก๊งมาอีกอ่ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะก็สมการมันดึงดันแล้วว่าให้ทำไงอ่ะโอ้คุยกับมันแล้วนะคุยเรื่องนี้แล้วด้วยแต่มันก็ยังดึงดันน่ะเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้แบบอะไรอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้าแต่งก็ออกมาอยู่กับเลม2คนไม่ทำให้ลุงลำบากหรอกอะไรเงี้ยไม่ทำให้ลุงลำบากเพราะเรื่องผู้หญิงหรอกอะไรเงี้ยเลมก็บอกว่าแบบนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ดีมันก็จะดูเหมือนเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าเราจะออกมาใช้ชีวิต2คนแล้วแก๊งที่อยู่กันมานานล่ะอะไรอย่างเงี้ยเลมก็พยายามโน้มน้าวเขาอยู่ให้เปลี่ยนใจอ่ะจริงๆก่อนหน้านี้เคยมีทะเลาะกันครั้งหนึ่งแต่มันนานมากแล้วเพราะว่าคือเรื่องผู้หญิงนั่นแหละเตียแล้วแบบคือเลมก็คือเขาเคยพูดไงเรื่องแบบจะทำให้เอ้าเสียงเมื่อไหร่จะทำให้อะไรไอ้ลูกรักไปบอกฮัลโหลเอ้าอ่ะโอเคฮัลโหลเอเลี่ยนเลยอ่ะหายยังหายละเอาใหม่ดิตั้งแต่ลุงไปบอกปุ๊บมันก็หายไปเลยอะไรอ่ะไอ้เมื่อกี้คือพูดทำนองเมื่อกี้คือบอกว่าเขาอ่ะพูดทำนองว่าจะทำให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของลุงไงคือมันเป็นประโยคที่เลมเคยพูดแต่มันนานมาแล้วอ่ะแบ
นานมากแล้วนานตั้งแต่ตอนที่เตี่ยยังมีต้นน้ำบริษัทอยู่อะจำได้ไหมโอ้แล้วที่เลมคุยกับเขาอะแล้วเลมแล้วคือเขาก็เคยพูดทำนองว่าแบบเขามีความรักไม่ได้แต่งงานไม่ได้แบบมีแฟนไม่ได้เพราะลุงอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นเลมเคยพูดประโยคนี้ไงเลมก็ไม่รู้จะเอายังไงอะคือทุกอย่างมันดูตึงไปหมดเลยแล้วคือเหตุการณ์ที่ผ่านๆมาช่วงเนี้ยมันทำให้เลมรู้ว่าถ้าดื้อดึงจะแต่งหรือถ้าเลมตกองแต่งมันต้องมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแน่ๆคือเตี่ยสนิทกับลุงอ่ะเลมไม่รู้ว่าลุงคิดยังไงหรืออะไรยังไงเลมไม่รู้อ่ะเตี่ยบอกเลมหน่อยดิตรงๆนะมันก็ไม่เกี่ยวกับลืออยู่ดีอ่ะมันก็เกี่ยวกับสมชายกับลุงอยู่ดีมันเป็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสองคนนั้นน่ะจริงๆนะไม่เกี่ยวอะไรกับลือหรอกไอ้ลูกรักแต่ถ้ามีคนมาทำลือก็ต้องขวางไว้ให้ก่อนอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกก็คงไม่ตีลูกตัวเองหรอกใช่เหรอเตี่ยยังไม่เคยคิดเลยว่าเตี่ยจะเป็นเตี่ยที่ดีขนาดนี้อยู่แล้วก็ไม่เคยพูดท่านนั่นแหละไม่แต่คือมันก็ลำบากนะแต่ถ้าลื้อมายืมเป็นพันหรือว่าเขารู้เป็นลื้ออะเลือกก็โดนก็ได้นะบางทีพยายามไปหลบๆซ่อนๆไว้โอเคไหมเตี่ยรู้ไหมว่าเลมไม่เคยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือเลมไม่เคยไปทำอะไรให้แบบว่าลุงแบบสังเกตหรืออะไรเลยนะดีมากชุดคู่ก็นานๆทีถึงจะใส่นะปกติเลมก็เนี่ยอยู่แค่เนี้ยจริงๆชุดอย่างเงี้ยขนาดบางทีเขาไปเรียนอยู่โรงเรียนตำรวจหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วอย่างเวลาไปเรเบลบางทีเขาก็ให้เลมแอบหรือให้นั่งรออยู่ในรถคือแบบคือเลมรู้ว่าลุงอ่ะเขารู้ว่าคุณสมชายเขามีแฟนเลมรู้ว่าลุงรู้แน่นอนแต่ว่าที่ผ่านมาลุงก็ไม่เคยมายุ่งอ่ะจนกระทั่งคุณสมชายไปบอกเรื่องแต่งงานเนี่ยแหละตอนนี้เลยลุงมายุ่งเลยว่างั้นคือเขาไม่ได้มาคุยอะไรกับเลมหรอกแต่เขาสั่งให้คนอื่นทำไงอย่างเช่นแจ็คกี้อันนั้นมันน้ำมือตามหมัวมันทำตามอยู่แล้วล่ะก็รู้ดีไม่งั้นเตี่ยลองไปคุยกับคุณสมชายอีกทีนึงดีไหมอ่ะเพราะว่าเรื่องยุบแก๊งอ่ะเลมเพิ่งได้ยินมาจากพวกมาดีพิงค์ตรงๆป่ะจะคุยหรือว่าจะอะไรมันอยู่ที่สมชายเพราะว่าคุยหรือว่าอะไรให้ตายมันก็อยู่ที่สมชายมันจะคิดอยู่ดีอ่ะดีทำไรอ่ะข้าคุยกับลูกว่าอยู่ทำไมอ่ะไม่ได้จีบสาวซะหน่อยนี่ลูกก็เองสวัสดีซับสวัสดีครับซ้ออย่าเรียกซ้ออ้าวทำไมอ่ะซ้อไม่กอดไงซ้อพอใช่ครับเออพอดูแล24ชั่วโมงตัวระดับประทับใจทำไมไม่ซ้อก็รู้แล้วว่าบอสตัดสินใจอะไรเอ้า